ว่าโดยสรุปขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ขันธ์ทั้งห้าเรียกง่ายๆกายกับจิตหรือเรียกก็รูปกับนามตัวที่เรานั่งอยู่กับเพราะมีอุปทานเข้าไปยึดมาเป็นเราเพราะนั้นที่เรามาปฏิบัตินี่ก็เพื่อถอนอุปทานความยึดมั่นในกายนี้เสียเพราะนั้นขันธ์ห้าเป็นเพียงเพื่อเป็นสิ่งที่ถูกรู้นั่งอาฐานนั่งกายตรงตั้งคอตรงๆกำหนดไว้ตรงไหนก่อนก็เป็นเครื่องฝึกจิตเป็นเครื่องระลึกของสติก็คือที่ลมเข้าลมออกสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอ้ธาตุรู้เนี่ยให้มันมารู้อยู่ที่รูปกายลมก็เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายกายก็คือรูปก็เรียกว่าใช้ลมเนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติฝึกจิตที่มันชอบส่งไปอดีตอนาคตฟุ้งซ่านอะไรไปให้มันอยู่ในที่ที่เดียวในเบื้องต้นเราฝึกดูแล้วเราจะรู้ว่าจิตใช่ของเราไหมให้มันอยู่ตรงนี้มันก็ยังไม่อยู่เรามาทำความเพียรกันเพียรละเพียรปล่อยวางความนึกคิดที่มันเกิดขึ้นคิดได้ไม่เป็นไรเผลอไปไม่เป็นไรแต่อย่าเพลินพงบอกว่าเป็นมรรควิธีหนึ่งให้ละนันทิให้ละความเพลินไม่เพลินไปกับอารมณ์ตรงนั้นพอรู้มีสติปุ๊บนะก็ละแล้วก็วางกลับมาอยู่ที่ฐานที่ตั้งของจิตที่เป็นอารมณ์ของจิตก็ที่ลมเข้าพูดลมออกโทก็ได้ถ้าเราถนัดบริกรรมใช้คำพุทโธแล้วก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโธหรือจะแค่สังเกตดูบางทีลมเข้ายาวเราก็รู้ชัดว่าลมเข้ายาวลมออกยาวก็รู้ชัดว่าลมออกยาวจับลมมาแหละบางทีมันยาวบางทีมันสั้นบางครั้งก็หยาบแรงบางทีก็เบาละเอียดลองทำดูนะจัดท่านั่งให้สบายนะเสื้อผ้าผ่อนคลายปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายออกไปนึกว่าเรานั่งอยู่คนเดียวหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็เห็น
เผลอเผลอไปก็อย่าเพลินเพียรละเพียรตัดใจปล่อยวางอดีตผ่านมาแล้วนะก็เรียกว่าสัญญาละขันคิดไปก็มีแต่ทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตยังมาไม่ถึงเขาเรียกว่าสังขารขันคิดไปก็มีแต่ทำให้ใจเล่าร้อนกระวนกระวายเผลอไปแล้วก็น้อมกลับมาไว้ที่พุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธทำสบายสบายนะบุญนะเป็นชื่อหนึ่งของความสุขความสบายพยายามฝึกจิตทำใจให้สบายผ่อนคลายแล้วเราจะรู้ความคิดไม่จะทำให้เราเป็นทุกข์ความคิดมันก็เกิดดับนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างให้เห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปว่าเรามาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ให้ไปปฏิบัติให้ได้อะไรให้เป็นอะไรเรามาฝึกมาปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าไม่มีอะไรมันเป็นแต่เพียงธาตุธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็มีความเสื่อมสลายผุพังดับไปในที่สุดแม้แต่อารมณ์ความคิดเราก็เกิดดับขณะที่เราภาวนาเราก็จะเห็นอยู่จิตมันก็เที่ยวไปเราให้ไว้อยู่ตรงนี้ที่ลมเข้าลมออกบางทีมันก็เผลอคิดอดีตบางทีก็เผลอปรุงแต่งนึกเป็นอนาคตไปพอนึกไปนึกมาก็เกิดเวทนารู้สึกว่าไม่ชอบบางทีก็เป็นทุกข์บางทีเรานึกอะไรที่มันดีมันก็รู้สึกสบายก็เป็นสุขไอ้วิญญาณละขันธ์หรือที่เรียกว่าไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันก็รู้อยู่ตรงนี้สี่ธาตุนี้ไม่มาที่ลมก็เวทนาไม่มาสัญญาก็สังขารทีนี้เราใช้ตรงนี้เห็นสภาวะที่มันเกิดดับสังเกตให้ดีแต่เราเอาลมเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งก็เรียกว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายจะเรียกว่ากายกตาสติก็ได้เอากายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติให้จิตมีเป็นอารมณ์ของจิตให้จิตมีเครื่องรู้รู้อยู่ที่ลมเข้าที่ลมออก
ถ้าเรามีความเพียรเราทำบ่อยๆพอทำบ่อยๆเข้าก็เราก็จะเห็นเดี๋ยวไอ้จิตเนี่ยมันก็วิ่งไปไม่กี่เรื่องวกไปเวียนมามันเป็นความฟุ้งซ่านรำคาญใจพอเราเห็นบ่อยเข้าชัดเข้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็เบื่อหน่ายก็จะมีพลังละพลังปล่อยวางเกิดขึ้นคิดไปก็ไม่มีประโยชน์มันจะปรุงแต่งไปยังไงมันก็เดี๋ยวมันก็ดับนั้นทำสบายสบายนะตามรู้ดูเท่าทันจิตที่มันเกาะเกี่ยวกับอารมณ์อะไรเท่านี้ก็เป็นบุญจิตมันไม่ได้ไปปักลงยึดกับอารมณ์อะไรมันก็เท่ากับเราไม่สร้างเหตุไม่มีเจตนาที่เป็นกรรมแต่ในขณะที่เราทำความเพียรเราก็มีเจตนาก็เรียกว่าเป็นบุญญสังขารสังขารปรุงแต่งในเรื่องบุญบุญก็คือใจเย็นใจสบายเห็นลมเข้าเห็นลมออกหรือเรียกอย่างเรียกวิตกวิจารอยู่กับลมเข้าอยู่ที่ลมออกการที่เราภาวนาเราก็จะได้รู้นะที่ตั้งหรือกองที่ตั้งแห่งกองแห่งทุกข์ก็ไอ้กายกับจิตเรานี่แหละไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจบางทีก็ทุกข์ใจก็ทำให้ทุกข์กายไปด้วยบางทีกายเป็นทุกข์ก็พอให้บีบคั้นให้ใจเป็นทุกข์ไปด้วยแค่ดูลมเข้าลมออกนะพระองค์เรียกว่าอานาปานสติมีสติใช้ลมเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์ของจิตไม่ให้จิตมันออกไปข้างนอกไปเที่ยวไปลองทำดูพอเผลอไปแล้วก็ไม่เพลินตัดใจปล่อยวางน้อมจิตกลับมาอยู่ที่ลมเข้าพุทลมออกโท
ก็ทำให้สงบบ้างให้จิตได้มีวิหารมีเครื่องอยู่มีที่พักคุณสมบัติของสมาธิเมื่อจิตสงบมันจะโปร่งเบามันจะใสแล้วก็จะมีพลังพลังนี้จะได้เหมาะควรแก่การงานการงานของจิตเมื่อที่จิตได้พิจารณาธรรมชาติในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเราจะเห็นว่าพระองค์บอกว่าขันห้าไม่ใช่ของเรามีอุปทานมีความไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วถ้าขันห้ากายใจนี้ไม่ใช่ของเราและใครคือเราพระองค์บอกว่ามีสัตว์หรือมีสิ่งหนึ่งเข้าไปยึดเอาขันห้าว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของเราไอ้สิ่งเนี้ยมันเที่ยวไปในสากลโลกอเนกอนันต์เป็นกับเป็นกันนับชาติไม่ถ้วนเบียนว่ายอยู่ในวัฏฏะเขาเรียกว่าในสังสารวัฏหรือที่เรียกว่าสังคตะธรรมเพราะมีอาสวะเครื่องหมักดองกิเลสจึงมีอวิชชาความไม่รู้เพราะมีอวิชชาจึงมีอาสวะเพราะมีอาสวะจึงมีอวิชชาเพราะความไม่รู้สัตว์นี่ก็เที่ยวไปถ้าเกิดสังขารเพราะความไม่รู้ความปรุงแต่งจึงเกิดขึ้นเพราะมันไม่รู้ก็เลยปรุงแต่งเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้าง เป็นอเนชาภิสังขารบ้างมันก็ทำให้เกิดวิญญาณในขันห้านี้ปรากฏขึ้นรูปนามก็ปรากฏขึ้นเพราะไอ้สิ่งนี้มันมีไอ้สิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกร้อยรัดสัตว์ให้เวียนว่ายตายเกิดแต่ที่ขันห้าที่เรามาดูอยู่เนี่ยมันมีสภาวะของมันที่เกิดดับสังเกตดูขณะที่เราใช้สติดึงจิตหรือไอ้ธาตุรู้หรือวิญญาณละธาตุวิญญาณละขันก็เรียกให้มันอยู่ที่รูปขันคือลมเข้าลมออกพอเราเผลอไปเนี่ยมันไม่อยู่ที่ลมแล้วไอ้วิญญาณดวงนี้ก็ดับไปไอ้วิญญาณดวงใหม่มันก็เกิดอยู่ที่สัญญาอดีตบ้างพอเราปรุงแต่งไอ้ตรงสัญญามันก็ดับไอ้สังขารมันก็มาเกิดอยู่ที่สังขารปรุงแต่งขึ้นนั่งๆไปเกิดเวทนาไอ้ตรงสัญญาสังขารมันดับเนี่ยมันก็มาเกิดเกาะอยู่ที่เวทนาเพราะฉะนั้นไอ้วิญญาณธาตุไอ้วิญญาณขันมันก็เกิดดับของมันในตัวเพราะฉะนั้นให้เป็นผู้สังเกตกับผู้ถูกสังเกตแต่อย่าทิ้งลมใช้ลมคอไปเรื่อยใช้ลมก็คือตัวสติเป็นเครื่องระลึกดูลมเข้าดูลมออกลองทำดู
ระองค์บอกว่าเธอจงฝึกหัดศึกษาว่าเราจะผ่อนระงับกายสังขารหายใจเข้าฝึกหัดศึกษาว่าเราจะผ่อนระงับกายสังขารหายใจออกเครื่องปรุงแต่งกายก็คือลมเราไม่ได้ฝืนลมแต่เราทำลมให้ละเอียดขึ้นผ่อนระงับไม่ได้บีบบังคับแต่ดูลมมันเบาให้สังเกตดูเพียรละนะอย่าเพลินพระองค์ใช้คำว่านันทิคือความเพลินพยายามตัดใจปล่อยวางคิดดีก็เฉยคิดร้ายแล้วก็วางกลับมาอยู่ที่ฐานที่ตั้งที่อารมณ์ของจิตที่ลมเข้าลมออกนั่นแหละพระองค์บอกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้พอเราฝึกได้ทำเป็นเนี่ยมันจะเกิดปิติเกิดสุขพระองค์บอกว่าฝึกหัดศึกษาว่าเราจะรู้ชัดซึ่งปิติพร้อมกับหายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดไม่ว่าอะไรปรากฏขึ้นพอเรานั่งไปเนี่ยเดี๋ยวอารมณ์ความรู้สึกเด่นอะไรเด่นขึ้นมาแล้วก็รู้ชัดแต่ไม่เข้าไปยึดรู้อยู่เห็นอยู่แค่รู้ไม่เอาเราเข้าไปกำหนดว่านั่นชอบใจยินดียินร้ายก็จึงบอกว่ามีการนั่งแต่ไม่มีผู้นั่งเพียงแค่รู
ในการฝึกฝนนะเราก็ต้องทำใจให้เบานะทำใจให้เป็นสมาธิก่อนทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์กรรมฐานฐานที่ตั้งของจิตจิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นยังไงมันไม่มีนิวรณ์ลุมเร้าไม่มีความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจแม้แต่เวทนาเกิดจากกายก็ไม่มีแต่ถ้าจิตเริ่มคอนแคลนเนี่ยแม้แต่นั่งแป๊บเดียวก็ปวดเมื่อยเวทนาก็ปรากฏลักษณะจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วก็ไม่เป็นไรนะจิตไม่ตั้งมั่นเราก็รู้อีกว่าจิตไม่ตั้งมั่นมีเวทนาปรากฏเราก็รู้นั่งนานๆก็ปวดเมื่อยเป็นธรรมดาพระองค์บอกว่าทุกขังปริญญายังทุกพระองค์ให้กำหนดรู้ให้เห็นเรามาปฏิบัติเพื่อให้เห็นทุกแต่ไม่ใช่ปฏิบัติให้เป็นทุกอย่างน้อยก็ยังรู้ว่าทุกนะทุกกายเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็เพราะมีกายเพราะเราเข้าใจว่ากายเป็นของเราจึงบอกว่ามีการนั่งแต่ไม่มีผู้นั่งเพราะมีขานะถึงปวดขาเพราะมีหัวถึงปวดหัวว่ากายเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์เป็นรังแห่งโรคมีภาระต้องคอยดูแลรักษาแม้เรารู้ว่ากายไม่ใช่ของเราแต่เราก็ต้องใช้กายก็เพื่อใช้สมมุตินี่แหละเพื่อให้เขาถึงวิมุตติต้องใช้กายนะเป็นอุปกรณ์ในการฝึกจิต
สติเป็นเครื่องระลึกนะดึงจิตไว้ให้รู้จิตตัวเองสงบไม่สงบยังไงสงบก็รู้พยายามจำอารมณ์ที่สงบไม่สงบก็รู้มีอะไรนิวรณ์ตัวไหนที่มาก่อกวนเราก็เพียรละเพียรปล่อยวางเราก็ทำกันไปเรียกว่าทำให้มีเครื่องอยู่ของจิตมีเครื่องระลึกของสติเรียกว่าเป็นสร้างวิหารธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เวลาเมื่อใดจิตใจเราเล่าร้อนเป็นทุกข์กังวลเราก็มีเครื่องอยู่ของจิตเรามาปฏิบัติบูชาล้ำลึกนึกถึงวันนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์กับพระภิกษุพระอรหันต์ทั้งหลาย 1,250 รูปในเดือนมาฆปุรณมี10วันเพ็ญ15ค่ำเดือน3พระองค์ให้โอวาทหรือว่าเนติหรือไปเป็นบัญญัติเนติบัญญัติเป็นแบบให้กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายในวันนั้นวันนี้พวกเราก็มารำลึกนึกถึงแล้วก็มาปฏิบัตินะบูชาคุณพระรัตนตรัยสัพพปาปัสสการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงขณะเรานั่งอยู่เราก็ไม่ได้ทำบาปด้วยวจีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาจมีบ้างคิดเป็นธาตุของนิวรณ์คิดปุ้งซ่านไปก็เป็นเครื่องเศร้าหมองใจนิวรณ์เนี่ยเราก็สู้อยู่ทำอยู่กุศลสู้กสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลก็คือความสุขความฉลาดการไม่ทำบาปต้องปวงเนี่ยก็คือศีลการทำกุศลให้ถึงพร้อมนั่นแหละก็เรียกสมาธิคนที่จะทำกุศลก็คือจิตที่ตั้งมั่นจิตที่สงบเป็นสมาธิก็จัดอยู่ในของการทำกุศลการชำระจิตของตนให้ขาวรอบก็เรียกว่าตัวปัญญาเรามาขัดเกลาอกุศลกิเลสที่มันหมักหมมให้มันเบาบางให้มันน้อยลงหมดไปด้วยการปฏิบัติบูชาก็เรียกว่าเจริญตามทางมรรคอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการย่อลงมาเหลือ3ก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าย่อลงเหลือ2ก็เรียกว่าสมถะกับวิปัสสนาถ้าย่อให้เหลือ1เลยก็คืออนาปานสติดูลมเข้าดูลมออกนะพระองค์แสดงไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งลมอะไรก็ตามรู้ตัวทั่วพร้อมกับลมเข้าลมออกและพระองค์ยังตรัสให้กับพระภิกษุทั้งหลายว่าต้องมีขันติให้มีขันติเป็นตบะเป็นเครื่องเผากิเลสขณะที่เราภาวนาเราก็รู้อยู่จิตใจเนี่ยมันไม่อยู่เหมือนที่เราให้ต้องการมันจะไปตามอำนาจแห่งความเพลินไอ้เพลินตัวนี้แหละที่มันให้เกิดตัณหาเกิดความกำหนัดความยินดีเราเพลินกับอะไรก็ตามมันก็จะติดอยู่ในอารมณ์นั้นและให้ละความเพลินขณะที่เราภาวนาแม้แต่ในชีวิตประจำวันถ้าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่เพลินไปกับสิ่งนั้นเนี่ย
ตัณหาอุปทานความยึดมั่นก็ไม่เกิดขึ้นเราละได้เอาแค่ความรู้ความรู้สึกไม่กระทำให้มันเกิดตัณหาความอยากความยินดีชอบใจในความสบายความไม่สบายความเฉยเฉยมันมีอยู่แล้วแม้แต่สัตว์ก็มีธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสรู้สึกสบายก็เป็นสุขรู้สึกไม่สบายก็เป็นทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ก็เรียกเฉยเฉยเป็นภาครับแต่พอเราเกิดเจตนาเกิดการกระทำขึ้นมาเนี่ยเกิดเข้าไปยินดีเนี่ยยินร้ายไอ้สิ่งที่สบายที่ว่าเป็นสุขไอ้ยินร้ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นก็เรียกว่าตัณหาแล้วเป็นภาคลุกเป็นภาคกระทำเพราะนั้นถ้าเรารู้ตามที่มันเป็นโดยที่ไม่มีเราเข้าไปยึดมันก็ไม่เกิดตัณหาก็เห็นสภาวะที่มันเกิดธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นขณะที่เราภาวนาเนี่ยตัวสติเนี่ยสำคัญสติมากๆเราก็จะตามรู้ดูเท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาในขณะนั่งเราก็เห็นชัดในขณะชีวิตประจำวันเราก็จะมีสติคอยระลึกอยู่เสมอก็ต้องให้มีขันติความอดทนอดกั้นเป็นตบะเครื่องเผากิเลสอะไรสิ่งที่มันมาเย้ายวนใจเราก็อดกั้นได้นะไม่ส่งผลมาทางพฤติกรรมทางกายวาจามันเกิดที่จิตใจเราก็ดับที่จิตใจก็จะเห็นอารมณ์ที่มันเกิดดับให้เรามีขันติแล้วพระองค์ยังบอกว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งพระนิพพานคือความดับเย็นเป็นอมตะเป็นอสังขตธรรมไม่มีสิ่งใดปรุงแต่งมีอยู่สิ่งนั้นมีอยู่แต่ไม่มีบัญญัติไม่มีธาตุนำมาปฏิบัติก็ให้เราถึงที่สุดทุกข์ความดับเย็นไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนจะได้ที่ว่าเป็นบรรพชิตเป็นสมณะรู้ประมาณในการบริโภคพระองค์บอกเรียกมัตตัญญุตาจะพันตัดสมิงความรู้ประมาณในการบริโภคอย่าฉันมากเกินไปนะพอฉันพอดื่มน้ำก็ให้อิ่มให้เธอมีท้องอันพองเมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วเดินสลับนั่งทั้งวันให้อยู่ในที่อันสงัดนั่งนอนในที่อันสงัดอันที่อันเป็นสัปปายะสงบเหมาะแก่การฝึกจิตเรียกว่าอธิจิตเตการฝึกจิตให้มั่นเนี่ยวันนั้นพระองค์ทำแบบเรียกว่าแสดงโอวาทปาติโมกให้กับพระภิกษุพระอรหันต์ทั้งหลายนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคำว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีนัยยะแสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากมายในพัทธกัปนี้มี5พระองค์เราอยู่ในช่วงระยะเวลาขององค์ที่4และหมดพัทธกัปนี้ไปแล้วก็เริ่มองค์ที่5พระศรีอริยเมตตาถ้าเรามองโดยแง่ของนัยยะนี้แสดงว่าผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิผ
ู้ที่จะบำเพ็ญเพียรสร้างสมบารมีก็เป็นพุทธเจ้าได้เพราะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราม่นใจสอนให้เราเชื่อศักยภาพของตัวเองที่พัฒนาตัวเองให้เป็นอริยชนให้เป็นอริยบุคคลได้เพราะนั้นทุกคนมีศักยภาพทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝึกฝนที่พัฒนาจิตใจอย่างน้อยถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นมนุษย์สมบัติเทวสมบัติไม่ตกทุกข์ได้ยากไม่ขาดแคลนด้วยข้าวน้ำเครื่องที่อยู่อาศัยเพราะเรามีทานรู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักให้อภัยรู้จักลดทิฏฐิมานะตัวตนเรามีศีลไม่คิดประทุษร้ายเบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาแล้วเราก็พยายามลดละไอ้กิเลสความโลภโกรธหลงพยายามทำวิชาให้เกิดขึ้นความรู้แสงสว่างก็เรียกว่าภาวนาทานศีลภาวนาเราก็ทำอยู่ทำมากไม่ตกต่ำไม่ว่าระยะทางจะยาวไกลแค่ไหนเราก็ไม่กลัวเราเป็นพุทธบุตรพุทธสาวิกามั่นคงในพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนว่าดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงมีพยานยืนยันโดยพระอริยสงฆ์ทั้งหลายมั่นคงในพระรัตนตรัยเชื่อหลักกรรมเท่านี้ก็เข้าทางมรรควันอย่าทิ้งความเพียรก่อนนอนตื่นนอนทำใจให้สงัดจากการพยาบาทเบียดเบียนเจริญเมตตาจิตอยู่เนืองๆให้อภัยการเจริญเมตตาได้นี่เรียกเป็นการให้อภัยเห็นเพื่อนทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันตัวเราก็ไม่ใช่เราแล้วตัวเขาจะเป็นเขาได้ยังไงก็เห็นสมควรกับเวลาก่อนออกจากสมาธิภาวนาก็สำรวจกายดูนะมือเท้าวางยังไงนั่งอยู่ที่ไหนนุ่งห่มผ้าสีอะไรนึกเห็นกายตัวเองจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนถ้ามันยังไม่ชัดว่าใช่ของเราไหมก็ลองดูผมขนเล็บฟันหนังกายภายนอกที่เห็นได้ชัดที่พระองค์บอกว่าเกศาโลมานขาทันตาตาโจนี่แหละเราเห็นตรงไหนชัดเราก็กำหนดดูอยู่ตรงนั้นให้ชัดเหมือนตะโจหนังเนี่ยเด็กๆ เป็นยังไงเนี่ยขณะนี้เป็นยังไงแล้วอีกหน่อยจะเป็นยังไงดูคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเด็กสมัยก่อนท่านก็คงเต่งตึงสดใสนะสวยงามขณะนี้เป็นยังไงอายุมากขึ้นมากขึ้นอนิจจังนะไม่เที่ยงผิวหนังนั้นก็เหี่ยวย่นหม่นมองเนี่ยใช่เราไหมไม่แก่มันก็จะแก่ไม่เจ็บเขาก็เจ็บอยู่แล้วไม่ตายยิ่งเป็นไปไม่ได้เนี่ยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆจิตมันจะได้ไม่เพลิดเพลินไปกับกามคุณทั้งหลายไม่ตกเป็นอำนาจของกิเลสสิ่งใดไม่เที่ยงมันคงสภาพเดิมไม่ได้พงว่าเป็นทุกข์ไม่ว่าจะมีใจคองไม่มีใจคองพอเกิดขึ้นแล้วไม่มีอะไรไม่เสื่อมมันก็เสื่อมเรื่อยๆเป็นสิ่งของก็ผุพังไปในที่สุดควรหรือที่จะวิจารณ์ว่าเป็นเราเป็นของเราจึงเรียกว่าพระองค์จึงเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะบงการให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระยะหนึ่งก็ดับสลายแล้วค่อยๆพากันออกจากการทำสมาธิความเพียรด้วยการนึกถึงมือขวาลองกำหนดเห็นมือขวาของเราค่อยๆ ยกมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกเห็นมือลอยเคลื่อนมายกมือซ้ายตามขึ้นมาพนม
เหมือนดอกบัวตูมเรามาเอากายเอาใจเราเนี่ยมาปฏิบัติบูชาและคุณพระรัตนตรัยด้วยบุญกุศลที่ลูกได้ทำทั้งในอดีตและปัจจุบันวันนี้แล้วก็ขออุทิศบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติเปตาทั้งหลายที่ท่านอยู่ก็ดีล่วงลับไปแล้วก็ตามตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งเก่าทั้งใหม่ของข้าพเจ้าสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ข้าพเจ้าพังเผยเบียดเบียนไปก็ได้รับบุญกุศลนี้ด้วยและด้วยบุญกุศลนี้ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาไปในจักรวาลเป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณให้หมดทั้งเห็นและไม่เห็นที่รู้ไม่รู้ที่เป็นที่รักเป็นที่ชังก็ดีตลอดจนอินพรหมยมยักษ์เทพเทวดาเทพาอารักษ์ลูกเทวดาเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงเปรตอสุรกายสัตว์นรกทั้งหลายก็ที่ใดมีทุกข์ขอให้เขาพ้นทุกข์ที่ใดมีสุขขอให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็เอามือจดหน้าผากออกจากสมาธิแผ่เมตตาเป็นภาษาสากลแล้วรับได้หมดถ้าเรามีละนิวรณ์ได้จิตดวงนี้มีพลังนะสื่อสารกันได้หมดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายเทพเทวดาทั้งปวงนะต่อไปนี้เรามาแผ่เมตตาเป็นภาษาสมมุติพร้อมกันตามแบบใครสวดไม่ได้เปิดหน้า69สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดถ้าจิตเราสงบเนี่ยเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นก็เรียกว่าเป็นสมถะสมถะภาวนาจิตตั้งมั่นพระองค์ว่าทำให้จิตเนี่ยเป็นกรรมนิยังให้เหมาะควรแก่การงานมีพลังแล้วก็มาเจริญวิปัสสนาสมถะสมถะและวิปัสสนาก็ไปด้วยกันพระองค์ไม่ได้กำหนดเลยว่าจะต้องให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่จริตนิสัยสัพสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังก็ได้เอาวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังก็ได้ในพระบาลีมีเขียนเอาไว้ทั้งสมถะวิปัสสนาเนี่ยไปพร้อมกันเลยก็ได้ก็ไล่ให้สังเกตจังหวะนะอารมณ์ความคิดที่มันปรากฏขึ้นให้เห็นชัดทั้งบุญบาปสวรรค์นรกก็อยู่ในอกดวงนี้เราสามารถที่พัฒนาจิตใจของเราได้ไม่ให้ตกเป็นทาสอารมณ์
พอเราฝึกเนี่ยพอเราฝึกดีแล้วสติมันมากขึ้นนะแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดเพราะนั้นการมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาที่วัดหรือมานั่งสมาธิอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมก็ดูความหมายมันจะแคบไปเพราะการปฏิบัติธรรมนี่มันต้องกว้างกว่านั้นคำว่าปฏิบัติเนี่ยมันเป็นภาษาไทยภาษาบาลีรากศัพท์เนี่ยมาจากปฏิปัชติหรือปฏิปติเราเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆคำว่าปฏิปทาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางปฏิปทาก็คือทางการเดินหรือทางเดินนั่นเองถ้ามาเอามาใช้กับการปฏิบัติธรรมธรรมก็คือธรรมะนั่นเองปฏิบัติก็คือทางถ้ามาใช้ให้เป็นรูปภาษาไทยให้ชัดขึ้นก็คือทางก็คือการเดินการเดินการมุ่งไปก็เป็นการดำเนินที่เราใช้กันบ่อยๆการดำเนินชีวิตโดยธรรมนั่นเองเอาธรรมมาดำเนินชีวิตวันพอเราฝึกสติอย่างเข้ามาวัดเนี่ยก็จะฝึกแบบฝึกจิตมาเรียนรู้เรื่องการฝึกฝนเรื่องการปฏิบัติรักษาศีลภาวนาในเรื่องจิตตภาวนาอย่างเข้มข้นหรือว่าเข้ามาปฏิบัติมาถือศีลอุโบสถถือศีล8อย่างนี้มาหาสถานที่สัปปายะเหมาะควรแก่การฝึกจิตแล้วจริงๆในชีวิตประจำวันเราต้องทำอะไรบ้างจะมีครอบครัวมีหน้าที่การงานมีสิ่งที่มากระทบมากมายทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจทำยังไงจะให้เราเนี่ยควบคุมจิตใจเราได้ไม่ให้รั่วไม่ให้หลงไหลไปกับกิเลสความโลภโกรธหลงที่มันเผาไหม้อยู่แล้วถ้ามันเกิดขึ้นในความโลภพอเกิดขึ้นจิตใจมันก็เล่าร้อนก็เรียกว่าไฟโลภะมันเผาไหม้จิตใจยิ่งโกรธเห็นได้ชัดเลยเผาจนหน้าแดงเสียงดังอาการกริยาไม่สมรวมไม่เหมาะควรเนี่ยความโกรธหลงเนี่ยไม่รู้อะไรเลยหลงวันหลงคืนหลงว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราทั้งที่เห็นอยู่รู้อยู่แต่ทีนี้เราก็รู้เราไปงานศพเราก็เห็นคนตายคนแก่เราก็เห็นแต่มันยังไม่แจ่มแจ้งยังไม่ชัดเจนเข้าไปในจิตใจจนถึงว่าโอ้โหเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดเดี๋ยวเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่กลัวดังนั้นพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ไม่มีเกิดถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีเสื่อมเรื่อยๆเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะมีเกิดชาติเนี่ยมีเกิดชรามรณะความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคความโศกเศร้าความล่ำไรลำพันธ์ทั้งหลายทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นครบถ้วนเพราะมีชาติชาติมันมีเพราะอะไรเพราะมันมีที่มันมีภพมันมีสถานที่ให้ชาติอุบัติภพพระองค์เปรียบเหมือนพื้นนาชาติพระองค์เปรียบเหมือนเมล็ดพืชมันปลิวไปตกในพื้นนายังไงมันก็งอกเงยอย่างนั้นผืนนาเลวก็เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตวิสัยผืนนาปานกลางก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดาผืนจางเลิศหน่อยดีหน่อยก็เป็นพวกลูกพรหมลูกพรหมแต่เหล่านั้นก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังมีผืนนาจะเป็นอะไรก็ตามได้มีสถานที่มีภพมันก็ต้องมีเสื่อมมีดับสภาวะที่เกิดก็ต้องมีสภาวะที่ดับเพราะนั้นทุกขณะที่จิตไปปักลงผูกกับอารมณ์อะไรเนี่ยเท่ากับเราสร้างภพและสร้างสถานที่ถ้าก้อนกายนี้แตกในขณะที่เราโกรธอยู่มันก็ไปในตามนั้นแหละฮะเพราะเราสร้างสถานที่ไว้แล้วเดี๋ยวพวกเรามาสร้างบุญกุศลสร้างสถานที่ดีให้ใจดวงนี้อย่างน้อยก็เป็นบุญกุศลสร้างภพสร้างเหตุปัจจัยที่ดีแต่ที่เรามาเนี่ยต้องให้ได้ยิ่งกว่านั้นทำยังไงไม่ให้มีภพพวกบอกว่าเพราะมีภพเพราะอะไรเพราะมีอุปทานความยึดเพราะอุปทานเป็นปัจจัยเป็นเหตุทำให้เกิดภพอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นของเรา
เพราะนั้นถ้าอุปทานไม่มีภพก็ไม่มีถ้าภพไม่มีชาติก็ไม่มีเพราะถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีทำยังไงละอุปทานทำไมถึงมีอุปทานก็เพราะว่ามีตัณหาว่าเรามีตัณหาเป็นเหตุผลมันก็คืออุปทานตัณหาคือความอยากความใคร่เพราะตัณหามีอุปทานก็มีแล้วทำยังไงให้อุปตัณหาไม่มีก็ต้องเวทนาทำให้เกิดตัณหาเราก็ต้องดับที่เวทนาทีนี้ย่อลงมาให้เห็นภาพชัดๆพอเราเกิดมีรูปนามมีขันธ์ห้าแล้วเนี่ยเมื่อได้อวิชชาเป็นปัจจัยเลยจนไล่ลงมาจนมีสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงให้มีวิญญาณวิญญาณจึงมีนามรูปนามรูปจึงมีสลายตนะเนี่ยไล่ลงมาพระองค์ตัดสายปฏิจจสมุปบาทสายเกิดให้เราเห็นภาพตั้งแต่มีอวิชชาความไม่รู้ไอ้สิ่งสิ่งหนึ่งไอ้สัตว์หรือว่าสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่พระองค์เรียกเนี่ยมันมีอวิชชาแล้วมันก็เอามายึดขันธ์ห้าอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเรามาตัดตรงนี้ง่ายๆตรงที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขาเรียกว่าอายตนะภายใน6พอเรามีอายตนะมันต้องมีผัสสะกระทบกับอายตนะภายนอกตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจสัมผัสธรรมลมความนึกคิดต่างๆวันนี้มีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมันมีอายตนะแล้วเนี่ยพอมีผัสสะโลกทั้งโลกเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองเรียกว่าเป็นโลกใบหนึ่งก็ได้ที่เราไปรอบไปรู้อะไรต่างๆก็จากตาเนี่ยจากช่อง6ช่องเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เราไปใช้กับชีวิตประจำวันยังไงเมื่อตาเห็นรูปเพราะมันมีผัสสะมากระทบรูปที่มาเนี่ยที่ตาเรามองเนี่ยถ้าเรามองเหมือนเรามองอะไรเนี่ยเราเห็นอะไรปุ๊บมันไม่มีผลต่อจิตใจยังไม่เกิดชอบไม่ชอบหมายความว่าเกิดยังไม่เกิดเวทนาโยมจำตรงนี้ไว้ถ้าใครไอเวทนาเนี่ยพูดให้ละเอียดหรือเข่งลงไปเนี่ยไอเวทนานี่ก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างที่บอกเหมือนตาเห็นรูปพอเรารู้สึกสบายเราก็รู้สึกเป็นสุขก็เรียกว่าสุขเวทนารู้สึกไม่สบายเป็นทุกข์แต่ยังไม่ขั้นเข้าไปขั้นถึงว่าชอบไม่ชอบไม่ใช่เข้าไปถึงรักถึงชังแต่มันเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นรู้สึกสบายเป็นสุขรู้ไม่สบายก็เป็นทุกข์หรือว่าเฉยเฉยแต่พอมันเข้าไปยึดแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัณหาแล้วตรงนี้เหมือนเราไปเดินของในห้างไปเจออะไรที่เราชอบตาเห็นรูปปุ๊บเนี่ยรู้สึกมันดีนะแต่มันยังไม่เกิดชอบมันก็ไม่เกิดตัณหาความอยากที่จะเอาที่จะซื้อที่จะจ่ายตังค์แต่เมื่อซื้อเมื่อจ่ายตังค์เมื่อไหร่แล้วเรายึดแล้วเนี่ยอุปทานว่าเป็นของเราเพราะเราจ่ายตังค์แล้วอาการของจิตเป็นอย่างนั้นขณะที่เราเคี้ยวคำข้าวเราทานข้าวเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มมันออกรู้สึกชอบแต่ถ้าเราละเราตัดอารมณ์ตรงนั้นได้ไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายเนี่ยกรณีนี้เนี่ยเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเราสามารถที่ปฏิบัติธรรมได้ตลอดวันด้วยการใช้ตาดูหูฟังอย่างนี้เป็นต้นให้มีสติให้มีประโยชน์อย่าให้กิเลสมันครอบงำอย่าให้ตัณหามันครอบงำก็เห็นตามที่มันเป็นรู้สึกสบายก็แค่สบายแค่รู้แค่นั้นแค่รู้ไม่เอาตัวเราเข้าไปเกี่ยวเข้าไปยึดให้มันยินดีให้มันยินร้ายถ้ามันไม่แค่รู้เนี่ยมันจะเพลินพอมันเพลินปุ๊บมันก็จะยินดียินร้ายอย่างที่เราฝึกไม่เพลินไปกับอารมณ์ความคิดนั่นแหละเป็นตัวฝึกสติไม่เพลินไปกับอารมณ์ความคิดที่มันปรากฏขึ้นคิดดีแล้วก็เฉยคิดร้ายแล้วก็วางนี่ก็จึงเรียกว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาธรรมไปดำเนินชีวิตว่าทุกคนเนี่ยอยู่กันไม่ได้ร้อยปีเดี๋ยวก็ต้องแตกดับตายไปพระองค์ก็บอกคุณทำอะไรที่ยังไม่มีกุศลอะไรที่ยังไม่เกิดทำให้มีให้เกิดขึ้นอย่างน้อยทำให้อิ่มอกภูมิใจกับตัวเองได้เกิดเป็นมนุษย์ได้อัตภาพได้สิทธิ์นี้มาแล้วไม่โมฆะไม่สละสิทธิ์การเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแสนยากพระองค์ก็ตัดเอาไว้แล้วเกิดเป็นสัตว์อื่นเนี่ยมากมาย
เพราะนั้นจะได้อัตภาพนี้มาแล้วก็อย่าประมาทในวันคืนที่ล่วงไปนะจะทุกข์บ้างลำบากบ้างจะประสบกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็อย่ากลัวอย่ากลัวฮะอย่ากลัวทุกข์ทุกพระองค์ให้กําหนดรู้ให้เห็นมันชัดๆให้มันทุกข์ที่สุดเนี่ยมันจะได้รู้จักที่สุดทุกข์จะได้เข็ดจะได้ไม่ต้องมาเสียน้ําตาอีกพระองค์บอกว่าน้ําตาเราเนี่ยไหลออกมายิ่งกว่ามหาสมุทรทั้งสี่มากกว่าด้วยเลือดที่หลังไหลออกมาจากที่เราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่โดนเขาตัดคอเนี่ยเลือดที่ไหลออกมามากกว่ามหาสมุทรทั้งสี่จะมีสักกี่คนล่ะรู้จะมีสักกี่คนล่ะกลัวอย่างน้อยเราก็ได้เดินตามทางมรรคแล้วนะทุกคนก็ถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เจริญสิ่งนี้ไปเรื่อยๆทำให้มากให้ชำนิชำนาญไม่อยู่ไหนเลยบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ในใจดวงนี้แหละสังเกตดูมันมีอยู่ทุกวี่วันเช้ายันค่ำครับก็เชิญนะครับทุกท่านที่จะมีทายธรรมก็เชิญมาเคนท่านพระอาจารย์ได้เลยนะครับและทุกท่านที่จะร่วมบุญก็เชิญได้ในช่วงนี้นะครับทางการเทศและสร้างแท่งน้ำนะครับก็เชิญได้เลยในช่วงนี้ครับท่านใดที่มีทายธรรมสังฆทานก็เชิญมาเคนได้นะครับและทุกท่านที่จะมาร่วมบุญกันเทศก็เชิญได้ที่เรือนะครับครับต่อจากนี้ก็จะหลังจากนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นท่านพระอาจารย์ชันชัยสิริวิทยโยนะครับก็จะให้กรรมฐานแสดงธรรมที่ลานธรรมนะครับนั่นเลยไปไว้ที่นั่นครับก็เป็นโอกาสดีครับท่านพระอาจารย์ทิปกรสุขิโตนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณธรรมารามนะครับตำบลหมู่สีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับก็ท่านจะสร้างแท่งน้ำนะครับก็ได้มาให้ทุกท่านได้ร่วมบุญในวันนี้นะครับพร้อมกับปัจจัยไปเสียบนั่นก็ได้โยมเป็นวันมาฆบูชานะครับไม่เป็นไรโยมคนเยอะไม่ต้องรีบมานั่นก็ได้มีเวลาทั้งคืนวันนี้เดี๋ยวเวียนเทียนครับเชิญครับท่านใดที่มีทายาทธรรมก็เชิญมาเดี๋ยวมาเสียบแล้วก็หนีกลับไปนอนหมดครับก็จากนี้ก็จะมีการฟังธรรมเทศเสร็จแล้วก็จะมีเวียนเทียนในรอบเที่ยงคืนนะครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์มาให้ข้อคิดนะโยมอย่าพึ่งสันโดษบางคนเราพอแล้วฟังธรรมนั่งสมาธิสันโดษพอแล้วแค่นี้กลับไปนอนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้สันโดษสันโดษในเครื่องวัตถุเครื่องเสพบริโภคแต่ไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย
เดี๋ยวให้พรนะโยมเดี๋ยวจะได้ไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำสัก5นาทีเดี๋ยวท่านพระอาจารย์ชันชัยท่านก็จะมาให้ข้อคิดนะโยมนะเดี๋ยวการหลักธรรมปฏิบัติธรรมดีแล้วอย่าสันโดษเลยนะเนี่ยถือเรามาเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีอานิสงส์ก็เรียกว่าเนกขัมมะสังกัปปะดำริออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนก็เป็นข้อที่สองหรือในปัญญาข้อที่สองเนี่ยในมรรค8ดำริออกจากกามกามคุณก็มีวัตถุกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยดำริออกจากกามเราอยู่กับกามฮะเราบริโภครูปรสกลิ่นเสียงเราอยู่บ้านแต่พอ8ค่ำ15ค่ำวันธรรมสวนะนะมาฟังเทศฟังธรรมก็มาถือศีลอุโบสถถือศีล8โอมปัจจัยเสียบไว้นู่นเลยปัจใจเสียบไว้นั่นมันถือศีลอุโบสถเนี่ยมันก็เพิ่มจากข้อ3ก็เปลี่ยนเป็นอภัมมจริยาอยู่คนเดียวก็อยู่ได้อยู่2คนทะเลาะกันซะอีกอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ถ้าอยู่2คนก็ต้องมีธรรมก็มีรสเดียวกันมงคลสมรสรสที่เสมอกันรสที่เป็นธรรมนั่นแหละถึงก็อยู่กันได้มีธรรมะอยู่กันได้กี่คนก็อยู่กันได้พระสงฆ์เนี่ยอยู่กันเป็นหมู่เป็นนั่นก็มีวินัยมีธรรมมาอยู่กันได้บริษัทเนี่ยไม่เคยเจ๊ง 2,000 กว่าปีพุทธบริษัทคณะเนี่ยส่งไม่เคยล้มละลายอยู่ได้มาเสมอยมสอนนั่นเลยยมติดใส่ในขันนี่แหละครับบูชาธรรมอยู่ที่หัวเรือนะครับบูชาธรรมเนี่ยข้อ4ข้อ5ก็เหมือนกันมีข้อ6วิกาลโภชนาเนี่ยหลังวิกาลหลังเที่ยงไปแล้วเราก็ไม่เคี้ยวของขบฉันเนี่ยเป็นอาหารต่างๆก็อยู่ได้นะแล้วก็มีความสุขได้เรียกพระเนี่ยอยู่มื้อเดียวฉันมื้อเดียวนะครั้งเดียวแล้วก็มีความก็อยู่ได้หลวงปู่หลวงตาอายุมากๆเนี่ยท่านฉันครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่ได้อาชนะเดียวไม่ดูการละเล่นขับร้องประคมดนตรีสักวันหนึ่งก็อยู่ได้ใช่ไหมฮะไม่ต้องประดับตกแต่งร่างกายก็ได้เนี่ยเป็นการเป็นก็เรียกว่าเนกขัมมะสังคัปปะเนี่ยออกดำริออกจากกามอย่างน้อยเราชีวิตเรามีความสุขด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุเพราะฉะนั้นนิรามิสุเนี่ยสุขที่ไม่ต้องอิงอามิสไม่ต้องใช้อามิสความไอ้ที่อุปกรณ์มาบำรุงบำเรอให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วสุขที่แท้จริงก็คือสุขที่เราได้ฝึกฝนจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมีก็ดีไม่มีเราก็อยู่ได้นะพอเราฝึกไปเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ดีกลายเป็นอยู่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีขาดอะไรไปอย่างเนี่ยบางทีอยู่ไม่ได้ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเราติดไงติดในวัตถุพอเรามาอยู่ในนอนเสื่อไม่ต้องฟูกฟูให้มันนิ่มสบายเราก็นอนหลับได้มาทานข้าวเนี่ยต่อกันบางทีคนเดินหลังๆเนี่ยบางทีก็ไม่มีอะไรฉันเราก็เต็มใจแล้วก็ฝึกฝนจิตใจก็อยู่ได้นี่แหละพระองค์ให้ดำริออกจากกามดำริออกพยาบาทเบียดเบียนเรามาฝึกเจริญเมตตาจิตมาฝึกจิตใจให้เข้มแข็งต่อความเย้ายวนกิเลสที่มันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เนี่ยมันก็เท่ากับละพยาบาทเบียดเบียนก็คือเรียกว่ามีศีลแล้วไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาสำรวมพฤติกรรมทางกายวาจาแล้วก็มาฝึกจิตมาสำรวมใจนะบุญเกิดแล้วนี่แหละบุญนะก็โมทนากับทุกคนนะก็เดี๋ยวได้เข้าห้องน้ำเดี๋ยวท่านพระอาจารย์ชันชัยมาอย่าเพิ่งสันโดษอย่าเพิ่งพอแล้วก็ไปนอนนะ
้องไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายอาโมทนาทุกคนนะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจที่เจริญในธรรมแล้วก็ให้มีดวงตาเห็นธรรมนะเข้ามรรคผลนิพพานถึงความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญสาธุเดี๋ยวรอฟังพระอาจารย์ชันชัยนะเดี๋ยวก่อนนะครับขอทุกท่านได้กราบพระอาจารย์นะครับขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับกราบ3ครั้งครับพร้อมแล้วกราบครับก็เชิญทุกท่านไปทำภารกิจนะครับแล้วก็ท่านพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าวาดธรรมวัดธรรมกิจสนาธรรมารามนะครับตำบลหมู่สีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้ท่านก็ให้ธรรมะกับพวกเราและที่ลานธรรมสังฆทานนะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นท่านพระอาจารย์ชันชัยสิริวิสโยครับจะขึ้นให้กรรมฐานเมื่อกรรมฐานเสร็จก็จะเวียนเทียนนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นท่านพระอาจารย์สมเกียรติอภิวโรนะครับถึงตีสามครึ่งนะครับวันนี้ก็ปฏิบัติกันโต้รุ่งทั้งคืนนะครับสำหรับทุกท่านที่มาในวันนี้ครับเมื่อทำตัวละเสร็จแล้วก็เข้ามาที่ลานธรรมได้นะครับยังมีครูบาอาจารย์มาให้ธรรมะและแสดงธรรมต่อตลอดโต้รุ่งนะครับในวันนี้